สวัสดีครับมาพบกับ KDG Review นะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับเมาส์รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับของทางค่าย Razer นั่นเองนะครับผมตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในซีรีส์ของ Dead Adder นั่นเองนะครับเมาส์ในตำนานของ Razer นะครับผมตัวนี้ก็คือ Razer Dead Adder V2 นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคกันเลยนะมาดูที่หน้ากล่องนะครับโลโก้แรกที่เราเห็นแบบสะดุดตามากๆก็คือRazer Chroma RTB นั่นเองนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเมาส์ที่เป็นสนับสนุนChroma นะครับก็คือไฟของ Razer ที่เป็นตระกูล Chroma นั่นเองนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับผมก็คือเซนเซอร์ตัวใหม่นะครับของทาง Razer นะครับก็คือโฟกัสพัดนะครับมี DPI เนี่ยสูงถึง 20,000 DPI ด้วยกันนะครับผมตัวนี้นะตรงนี้นะเป็นโลโก้บอกว่าเมาส์ตัวนี้ขายไปได้ถึงไม่ใช่ต้องบอกว่าเมาส์ซีรีส์นี้นะครับขายไปได้ถึง10ล้านตัวแล้วนะครับตัวนี้นะครับผมยอดเยี่ยมมากนะครับตัวนี้ก็สรีระนะครับเรื่องของเชฟในการของตัวเมาส์ต่างๆนะครับก็รองรับสรีระของมือแน่นอนนะครับตัวนี้นะด้วยการันตีของนี่นะครับ10ล้านตัวนะครับขายไปได้10ล้านตัวแล้วนะครับเพราะว่าทรงของ Dead Adder เนี่ยมันจะไม่เปลี่ยนเลยนะมันจะเป็นทรงเดียวกันนะครับจะเปลี่ยนนิดหน่อยนะนิดเดียวเท่านั้นนะครับไม่เยอะนะเมาส์นะครับเป็น Razer Optical Mouse Switch นะครับผมก็จะเหมือนตัวWiper นะครับWiper Ultimate นะครับเจ้า Brasilic V2 นะครับที่ผมรีวิวไปก่อนหน้านะครับก็ใช้เซนเซอร์ Razer Optical Mouse เหมือนกันนะครับหมดปัญหาเรื่องคลิกเบิ้ลนะครับไม่มีนะครับคลิกเบิ้ลนะเพราะว่ามันเป็นเซนเซอร์ที่เป็นออปติคอลแล้วนะครับไม่ใช่แมคคานิคอลเมาส์นะครับผมตัวสายนะครับก็จะเป็นเหมือนBasilic V2 นะครับก็คือ Razer Speed Flex นั่นเองนะครับผมสเปคด้านหลังนะครับมี8ปุ่มการทำงานนะครับตัวนี้สวิตช์แบบออปติคอลนะครับเป็น Speed Flex Cable นะครับเป็นDPI นะครับ 20,000 นะครับเซนเซอร์เป็นโฟกัสพัดนะครับผมแล้วก็มีสามารถเมมโมรีนะครับโปรไฟล์ได้ทั้งหมด5โปรไฟล์ด้วยกันนะครับเมมโมรีเข้าบอร์ดของเมาส์นั่นเองนะครับผมก็สเปคนะครับคร่าวๆนะครับของเมาส์ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูตัวจริงกันเลยครับเมื่อเปิดมาด้านในนะครับเราก็จะเจออุปกรณ์ตามนี้เลยนะครับผมอย่างแรกก็คือเป็นสติกเกอร์นั่นเองของทาง Razer นะครับก็จะเป็นสติกเกอร์โคม่านะครับเป็นตระกูลโคม่านะครับของ Razer นั่นเองนะจะได้สติกเกอร์ตัวนี้มานะครับต่อไปก็จะเป็นคำอธิบายนะครับของCEO นะของทาง Razer นะครับก็อธิบายเมาส์ตัวนี้ไว้นะครับว่าเป็นแบบไหนนะครับก็ลองไปอ่านดูแล้วกันนะครับแล้วก็จะเป็นส่วนของคู่มือนะครับของทางRazer Dead Adder V2 นะครับก็หน้าตาคู่มือจะเป็นประมาณนี้นะครับผมก็ลองอ่านดูนะครับอันนี้คู่มือนะนี่คือเมาส์นะครับ Razer Dead Adder V2 นะครับหน้าตาเมาส์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับให้ดูรอบๆนะครับผมนี่นะครับก็หน้าตานะครับไม่ได้ต่างจาก Dead Adder เลยนะครับตระกูล Dead Adder หน้าตาจะเป็นประมาณนี้หมดเลยนะครับผมที่แตกต่างนิดหน่อยก็คือตรงส่วนของ DPI นะครับหน้าตาของ DPI เนี่ยจะเปลี่ยนไปนะครับตัวปุ่ม DPI นะครับจะเปลี่ยนไปนะครับลองไปสังเกตดูนะในรุ่นเก่าๆนะครับของตัว Dead Adder นะครับหน้าตาของ DPI เนี่ยจะไม่ใช่แบบนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของด้านข้างนะครับตัวแพทเทิร์นยางนะครับการลื่นเนี่ยก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับผมก็จะเป็นดอทเล็กๆนะครับทั้งด้านซ้ายนะครับแล้วก็ทางด้านขวานะครับก็มันจะเป็นลักษณะยางนะที่ผมสัมผัสเนี่ยก็คือยางนะครับที่เป็นดอทออกมานะครับเพื่อให้มันกระชับกับนิ้วโป้งของเรานั่นเองนะครับตัวนี้มีทั้งหมด8ปุ่มการทำงานนะครับก็คือคลิกซ้ายนะครับคลิกขวานะครับคลิกตรงกลางก็คือ mid click นะครับDPI นะครับ2ปุ่มนะครับ
1 2 3 4 5นะครับ6 7นะครับก็คือ backward forward นั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของลอกเลยนี่นะครับในส่วนของปุ่ม เปลี่ยนโปรไฟล์ด้านล่างนั่นเองนะครับทั้งหมด8ปุ่มนะครับครบถ้วนนะตัวนี้นะครับในด้านล่างนะครับก็จะมีตัวเป็นกริปยางนะครับกันลื่นนะครับไม่ยางไม่ใช่ยางละนะครับตอนนี้ที่ผมสัมผัสเนี่ยจะเป็นพื้นผิวที่ค่อนข้างแข็งนะครับตัวยางตัวกันลื่นตัวนี้นะครับแล้วก็เป็นสีขาวแบบนี้นะครับผมแล้วก็มันจะไม่ได้หนืดเหมือนยางทั่วไปนะครับตัวนี้นะครับปรับมานะก็แน่นอนครับตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะของเมาส์มือขวานะครับแต่ว่ามือขวาแบบไม่เยอะนะจะสังเกตนะครับนี่นะครับที่จะเยอะก็คือตรงช่วงหลังเต่าของเมาส์ตรงนี้นะครับก็ค่อนข้างสโลปไปทางสไลด์ลงขวาแบบนี้นะครับผมก็เป็นสรีระที่ไม่ได้เปลี่ยนเลยนะครับของทางเดเดอร์นะครับก็จะเป็นหน้าตาลักษณะแบบนี้นะครับไฟของเดเดอร์เนี่ยก็ไม่ได้แสดงอะไรเยอะมากมายนะครับก็คือแสดงที่ตัวโลโก้กับสกอร์เมาส์นั่นเองนะครับก็จะมีไฟนะมาดูในส่วนของสายนะครับลืมทุกทีนะก็คือเมาส์เนี่ยปรับน้ำหนักมานะครับเบากว่าเดิมมีน้ำหนักแค่82กรัมเท่านั้นนะครับเบามากนะครับแต่ว่าเท่าที่ผมจับเนี่ยก็ไม่ได้เบาขนาดนั้นนะก็ยังพอมีน้ำหนักบ้างนะครับไม่ได้แบบเบาจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยไม่มีเมาส์ที่มือเลยว่ะอะไรเงี้ยนะก็พอได้นะครับน้ำหนักก็ถือว่าโอเคนะครับตัวนี้นะครับเจ้าตัวคลิกนะเจ้าตัวคลิกตัวนี้นะครับก็เป็นออปติคอลนะครับจะคลิกไวกว่าเดิมเนี่ย3เท่านะครับคลิกไวกว่าเมาส์ที่เป็นแมคานิกนะครับเป็นสวิตช์แบบแมคานิกอ่ะ3เท่านะแล้วก็แน่นอนครับเหมือนกับBasilic V2 นะครับผมไอตัวสายเนี่ยเป็นแบบ Split Flex นะครับก็เป็นแบบถากแบบหลวมๆนะครับผมแบบนี้นะครับมันก็จะไม่พันกันนะมันจะคืนตัวง่ายนะครับผมแล้วก็การสะบัดเมาส์เนี่ยจะทำได้ง่ายนะครับมันจะไม่มีการขัดขืนนั่นเองนะครับตัว Split Flex ของสาย Laser Dader V2 ตัวนี้นะครับหัว USB นะครับก็ตามสไตล์ของ Razer นะครับจะเป็นแบบนี้นะครับก็คือหัวเป็น USB 2.0 นะครับแล้วก็ด้านในของหัวเนี่ยจะเป็นสีเขียวตามสไตล์ Razer เลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูไฟนะครับไฟของ Razer Dead Adder V2 นะครับก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองนะครับผมก็มีโหมดไฟนะครับ5โหมดด้วยกันนะแต่ว่าไปเซตแบบว่าละเอียดเลยอ่ะได้ในซอฟต์แวร์อีกทีนึงนะครับผมเดี๋ยวให้ดูในซอฟต์แวร์ด้วยนะครับอันนี้ก็หน้าตาของไฟนะครับก็แสดงไม่มีจุดแสดงไฟเยอะมากนะครับแต่ว่าก็สวยงามนะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของซอฟต์แวร์นะครับของเจ้า Razer Dead Adder V2 นะครับก็คือโปรแกรม Synapse 3.0 นั่นเองนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยเรามาดูในส่วนของซอฟต์แวร์นะครับ Synapse 3.0 นะครับของทาง Razer นั่นเองนะครับตัวนี้นะครับผมได้เสียบเมาส์นะเจ้าตัว Razer Dead Adder V2 เรียบร้อยนะครับก็จะมี device โชว์ขึ้นมานะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันทำอะไรได้บ้างนะตัวนี้นะครับคลิกไปที่ Razer Dead Adder V2 กันเลยนะครับหน้าตาตอนแรกนะครับของเจ้า Razer Dead Adder V2 นะครับในโปรแกรม Synapse ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมก็เป็นเรื่องของการเซตปุ่มนะครับค่าปุ่มต่างๆนะมันก็จะสามารถทำฟังก์ชันพวกนี้ได้นะครับเวลาคลิกเข้าไปนะแล้วก็เซตได้ตามใจนะครับมีโปรไฟล์นะครับเราก็สามารถตั้งค่าโปรไฟล์นะครับเอาไว้แบบเอาไปแบบตั้งค่าใส่เมาส์ไปนะครับไปเล่นไปแข่งอะไรอย่างเงี้ยไปเล่นนอกสถานที่นะครับเราก็พกเมาส์ไปได้เลยนะเซตโปรไฟล์ไปได้เลยนะครับ
อันนี้ก็คือในหน้าของ Custom Mic นะครับตัวเมาส์นั่นเองนะครับมาดูในส่วนของ Performance นะครับ Performance ก็เป็นหน้าตาแบบนี้นะครับก็จะมี DPI นะครับก็ DPI เนี่ยแน่นอนนะครับเซตได้ถึง 20,000 DPI นะครับแต่ว่าตัว default ที่เขาเซตมาให้ก็คือ400นะครับ800 1,600 2,400 แล้วก็ 3,200 นะครับผมในส่วนของ DPI นะเราก็มาตั้งค่าได้เองนะครับสามารถเซตได้สูงถึง 20,000 DPI นะครับแล้วก็สามารถเปิดแกน X แกน Y ได้นะครับก็คือเอาไว้ตั้งค่าแบบให้แกน X หนืดแกน Y หนืดแกน X เร็วกว่าแกน Y อะไรเงี้ยนะครับก็สามารถทำได้นะครับผมในส่วนของ polling rate นะครับก็คือมีด้วยกัน3ระดับนั่นเองนะครับมี125 500แล้วก็ 1,000 นะครับก็เลือกตามที่เราถนัดนะครับผมในส่วนของ performance ก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็มาในส่วนของ lighting นะครับ lighting เนี่ยก็มี brightness นะครับก็คือปรับความสว่างของไฟนั่นเองนะครับแล้วก็effect ไฟนะครับก็จะมีด้วยกัน5แบบนะครับ5แบบเป็นพื้นฐานนะก็คือ audio meter widthing reactive นะครับ spectrum cycle นะครับแล้วก็ static นั่นเองนะครับอันนี้ก็ลองเลือกเล่นได้ตามใจนะครับแล้วก็สามารถตั้งค่าที่เป็นขั้นกว่าได้นะครับในหน้าของ advanced effect นั่นเองนะครับผมแล้วก็เข้าไปในส่วนของ Coma Studio เดี๋ยวผมคลิกให้ดูนิดนึงแล้วกันนะครับหน้าตาของ Coma Studio ก็น่าจะเป็นหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมนี่นะครับเราสามารถเอาลูกเล่นนะครับมาผสมรวมกันได้นั่นเองนะครับเราก็ลองเล่นดูแล้วกันนะครับในส่วนของ Coma Studio นะแล้วก็หน้าต่างต่อไปก็จะเป็นเรื่องของ Calibration นะครับเอาไว้ Detectเจ้าแผ่นรองเมาส์เนี่ยให้เข้ากับตัวเมาส์ของเรานะครับก็มันจะทำให้การเคลื่อนไหวของเมาส์เนี่ยดีขึ้นนั่นเองนะครับก็ลองเล่นดูในส่วนของการคาลิเบชันนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับมีส่วนของมาโครนะครับเราก็คลิกไปที่หน้าต่างมาโครนะครับก็จะเป็นหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับถ้าใครจำได้นะครับในคลิปของBasilic V2 เนี่ยผมใช้มาโครลิสเดียวกันนะครับอย่างที่เห็นนะมันจะมีด้านข้างนะครับผมใช้หน้าต่างเดียวกันนะครับมันสามารถเอามาค่ามาโครของ Basilic V2 ที่ผมเซตเนี่ยมาใส่ในตัวDader V2 ได้นะครับก็มันใช้ได้กันได้นะเพราะว่ามันใช้โปรแกรมตัวเดียวกันก็คือ Synapse 3.0 นั่นเองนะครับผมก็ลองเล่นดูนะครับหน้าต่างมาโครวิธีการตั้งค่าก็ไม่ยากนะครับค่าเมาส์ก็เหมือนกันนะก็คือปุ่มที่เรากดเป็นประจำทุกวันนั่นเองนะครับก็ลองเล่นดูนะครับในส่วนของมาโครนะครับผมในส่วนของหน้าต่าง Synapse 3.0 นะครับมันจะมีลูกเล่นมากมายนะครับเราอย่าไปกลัวเมาส์พังนะลองเล่นเลยนะครับซื้อเมาส์มาราคาหลักพันนะเราต้องมาลองเล่นมันทุกส่วนนะครับเพื่อความคุ้มค่านะครับของตัวเมาส์นั่นเองนะครับไม่ต้องไปกลัวนะว่าเมาส์มันจะพังหรือเปล่าเล่นเยอะนะครับปรับแต่งเยอะเกินไปเมาส์พังเมาส์รวนนะครับมันกดคืนค่าได้นะครับเราก็มาคืนค่าตอนที่มันเละเทะไปแล้วนะครับผมในส่วนของซอฟต์แวร์ Synapse 3.0 นะครับของ Razer Dead Adder V2 นะครับนั่นก็จะประมาณนี้นะครับครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเจ้าเมาส์ Razer Dead Adder V2 นะครับผมตัวนี้นะก็ปรับสเปคนะครับมาค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับเปลี่ยนจาก Dead Adder Elite นะครับตัวก่อนนะครับก็ค่อนข้างเยอะนะก็สำหรับท่านใดนะครับสนใจเจ้าเมาส์ Razer Dead Adder V2 นะครับก็สามารถสั่งซื้อได้แล้วนะครับผ่านทางเพจของเราก็คือ KGG IT Gaming Gear นั่นเองนะครับหรือว่าจะมาเยี่ยมชมที่หน้าร้านของเราก็อยู่ที่ชั้น3โซนกลางห้างเซียรังสิตปทุมธานีนั่นเองนะครับหรือว่าจะสั่งทางเว็บไซต์ก็ได้นะครับก็อยู่เว็บไซต์ของเราก็คือ www.kgg.co.th นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมแล้วก็เจ้าเมาส์ Razer Dead Adder V2 นะครับก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับผมพบกันใหม่การรีวิวครั้งหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ